สวัสดีครับก็ปล่อยมาแล้วนะครับสำหรับตัวอย่าง Wonder Woman ตัวที่2นะฮะแต่ว่าก่อนที่เราไปดูเนี่ยก็นี่ครับได้ปล่อยโปสเตอร์มา3แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบแรกคือ Power ครับแบบที่2 Wonder อัศจรรย์แล้วที่3คือ Courage นะฮะผมนะฮะสวยมากทั้ง3อันนะครับผมนะทีนี้เนี่ยเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูรีแอคชั่นกันว่าเป็นยังไงประทับใจมั้ยนะฮะผมI used to want to save the world. มันมีฉากในนะปัจจุบันด้วยนะ This beautiful place. Themyscira นั่นมันเครื่องบินของ Steve Trevor. But the closer you get, the more you see the great darkness within. แล้วผมชอบสีโทนมากเลยนะมีสโลโมชั่นเอ้ยแต่ว่ามนุษย์มาบุกที่เกาะเทมิสคิล่าด้วย What is your mission? To stop the war. What war? The war to end all wars. ต้องการอยู่สงคราม Weapons far deadlier than you can ever imagine. The welcome be ours. Wherever you areYou are in more danger than you think. I cannot stand by while innocent lives are lost. Be careful, Diana. Who is this woman? She's my secretary, sir. Oh. She's a very good secretary. Yep. ชอบอ่ะแบบรวดเร็วมาก And it's what I'm going to do.สโลว์อีกแล้วสโลว์บ่อยจังเออโอ้ยWe use our principles, although I am not opposed to engaging in a bit of fisticuffs should the occasion arise. รู้สึกชอบนะแต่ว่าชอบตัวกอดมากกว่าแต่เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกกลัวอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสโลว์เยอะมากมันจะสโลว์ไปไหนเนี่ยนะแต่ว่าสีฉากสีโทนอะไรเนี่ยชอบแต่รู้สึกตัวอย่างนี้มันจะรวดเร็วไปหน่อยทำให้เราจับอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าผมชอบในสิ่งที่เขาพยายามจะนำเสนอนะก็คือโทนความเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่เห็นชัดเลยก็คือ CG ลอยมากเดี๋ยวขอดูอีกรอบดีกว่าอันนี้แน่นอนแล้วว่าอยู่ในยุคปัจจุบันอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์หลังแบทแมนวีซูแมนแน่นอนเพราะว่าเธอได้รูปนี้มาแล้วผมกลัวว่าเหมือนกันจะเป็นเรื่องเล่าของเธอมากกว่าเหมือนกับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยคือเหมือนเป็นแฟลชแบ็คที่เธอแบบค่อยๆเล่าในอดีตของตัวเองว่าไปเจออะไรมาก่อนสโลว์แล้วมันสโลว์แบบตัวนี้คงพยายามจะสโลว์ให้เห็นว่าเดียน่าไม่เคยเห็นอะไรอาวุธอะไรพวกนี้อะไรวะเนี่ยWeapons far deadlier than you can ever imagine. The wall can be ours. Wherever you are in more danger than you think. แต่เมืองสวยมากครับ Stand by while innocent lives are lost. Be careful, Diana. Who is this woman? She's my secretary, sir. เนี่ยผมชอบฉากนี้สุดละมันมีความเป็นคลาร์กเคนอยู่นิดนึงและผู้หญิงปกป้องผู้ชายด้วยอ
เนี่ยฉากนี้ผมรู้สึกว่าลอยจังอะลอยมากมันดูเป็น CG อะมันดูไม่เหมือนคนรู้สึกสุดท้ายนี่น่าจะแบบว่าสู้กับตัวอะไรสักอย่างผมชอบฉากนี้เหมือนกันไงเอตาแคนดี้นะมันก็เป็นตัวฮาของเรื่องเลยเรามาดูฉากที่แบบว่าก่อนที่จะตัดขึ้นโลโก้เนี่ยมันจะเป็นฉากเหมือนกับผมว่าน่าจะอยู่องค์ที่3อันเนี้ยมันจะสู้กับตัวอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ดีนะที่เขาไม่เปิดเผยตัวนั้นเหมือน Doomsday เนี่ยแล้วก็ใช้กำไรนะครับรับสายฟ้าหรือเอามากระทบกันน่าจะมากระทบกันนะก็คงเป็นธีมประจำเธอไปแล้วนะสำหรับชีวิตอยู่เนี่ยนะครับของจังกี้ XL นะครับประมาณนั้นนะผมชอบไม่ชอบนะว่าไงฮะชอบตัวอย่างนี้ไหมครับส่วนตัวผมก็กลางๆนะชอบตัวคอมิคคอนมากกว่าแล้วก็ดีที่เขาไม่ค่อยได้เปิดเผยในเรื่องอะไรมากนะครับแต่ว่าก็เปิดมานิดหน่อยแหละเรื่องเกี่ยวกับสตีฟเทเวอร์มาเกาะนี้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับก็เราดูนะครับปีหน้าครับคิดว่าในใจนะเชื่อมั่นว่า DC อ่ะมันต้องกลับมาได้แล้วแหละเหมือนกับ Wonder Woman น่ะถ้าเกิด Wonder Woman ประสบความสำเร็จใช่ป่ะคนก็จะต้องอยากดู Justice League มากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันล้มไม่ได้แล้วครับถ้ามันล้มนี่ก็เราก็ต้องทำใจแล้วครับว่าต้องดูหนัง DC แบบคนทั่วไปไม่ได้ชอบกันเหมือนกับหนังอีกค่ายอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ